สวัสดีนะคะค่ะเรียนค่ะสวัสดีค่ะคุณพิชิตค่ะค่ะคุณพิชิตนะคะประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารนะคะบริษัทเน็ตเปย์นะคะซึ่งอย่างที่ได้พูดถึงกันใช่ไหมคะว่าวันนี้ค่ะเน็ตเปย์ก็อยากจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะเป็นพาร์ทเนอร์เป็นเครือข่ายในการร่วมทำงานวิจัยกับพวกเรานะคะคำว่าพวกเราในที่นี้ก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยบริหารและจัดการทุนและการพัฒนาระดับพื้นที่นะคะเพื่อดูว่าสิ่งที่เน็ตเบย์มีอยู่ค่ะนะคะที่ทำมาแล้วทั่วโลกเนี่ยนะคะถ้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับนะคะการพัฒนาท้องถิ่นนะคะจะทำได้หรือไม่อย่างไรขอร่วมเป็นนักวิจัยร่วมด้วยเรียนเชิญพี่พิชิตเลยค่ะก่อนอื่นขอบคุณอาจารย์แหม่มนะครับที่ได้ให้เกียรติและให้โอกาสทางผมทางเน็ตเบย์มาร่วมสนทนากับท่านนักบริหารทุกท่านในวันนี้นะครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวผมพิชิตวิวัฒน์วิชิราพงศ์เป็น CEO ของบริษัทเน็ตเบย์จำกัดมหาชนและมีผู้ร่วมงานของทีมงานผมเข้าร่วมด้วยก็มีคุณซ้ายมือของผมก็คุณพันช์นะครับแล้วก็คุณแบกคุณปริชัดนะครับดีครับเผื่อว่าจะมีอะไรที่จะมาร่วมกันทำเรื่องวิจัยเรื่องพัฒนาเมืองนะครับผมก็ขออนุญาตวันนี้นำเสนอไอ้สิ่งที่ผมมีประสบการณ์ในการเป็น Vice Chairman ของ ASOCIO สมาคมของโอเชเนียซึ่งมี22ประเทศแล้วก็เคยมาจัดงาน Smart City ที่เมืองไทยเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วโดยมีท่านปลัดกระทรวง DE หรือปลัดชิมาเปิดงานนะครับแล้วก็จากประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสไปดูงานในหลายๆประเทศเกี่ยวเรื่องการทำ Smart City นี้นะครับก็จะแชร์ให้ท่านนักผู้บริหารทุกท่านได้ฟังกันในวันนี้ว่าประเทศอื่นเขาทำกันยังไงและประเทศไทยทำยังไงแต่ก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตแนะนำประวัติของเน็ตเบย์สักเล็กน้อยเพื่อให้ท่านนักบริหารจะได้เข้าใจว่าเน็ตเบย์ทำอะไรบ้างนะครับ NetBay เราเป็น Digital Intelligence and Innovation Company นะครับคือเราไม่เป็น System Integrator หรือ SI ทั้งหลายและไม่เป็นSoftware House ที่รับจ้างเขียนโปรแกรมแต่เราพัฒนาเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยี Digital Platform มาเกือบ20ปีเราก่อตั้งปี2004นะครับแล้วก็เข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI เมื่อปี2016ในชัปเตอร์แรก5ปีแรกด้วย2016ถึง2020นี่5ปีก็ผ่านมาละแต่ตอนนี้เน็ตเบย์เข้ามาถึงปีที่7ในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็มี next chapter ที่จะดำเนินการธุรกรรมธุรกิจของทางเน็ตเบย์ต่อไปตอนนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับท่านนักบริหารทุกท่านนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะมาร่วมกันเพื่อจะทำให้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะจะทำยังไงบ้างหน้าจอของฝั่งผมมันโอเคกลับมาแล้วครับก็ขอแชร์ประสบการณ์อย่างนี้นะครับว่าการทำสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะเนี่ยมันไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จถ้าไม่มีนวัตกรรมเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ IT หรือแอปพลิเคชันต่างๆนะครับในเมืองนอกเนี่ยถกกันเยอะเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีเรื่อง IT และเรื่องแอปพลิเคชันทั้งหลายแล้วทำยังไงให้มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้มันมี Data ในการที่จะนำ Data เหล่านั้นเนี่ยมาทำการวิเคราะห์แล้วก็วางแผนการพัฒนาเมืองสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆคือเรื่องของการนำ Data ของแต่ละฝ่ายในเมืองนั้นๆเนี่ยมาทำการวิเคราะห์แล้วก็วางแผนการบริหารการจัดการเพื่อให้เมืองเกิดความเจริญเติบโตแล้วก็ยั่งยืนนะครับเช่นในต่างประเทศเนี่ยมันก็เลือกทำก่อนแล้วแต่ว่าประเทศไหนเขาอยากจะทำอะไรในเกาหลีเนี่ยเขาพัฒนาทั้งประเทศเลยให้เป็นระบบelectronic government คือพูดง่ายๆว่าการที่ภาคประชาชนภาคธุรกิจภาครัฐบาลต่อรัฐบาลเนี่ยต้อง provideให้ทุกแพลตฟอร์มเนี่ยของทุกองค์กรของรัฐเนี่ยให้สามารถทำเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ด็อกคิวเมนต์อิเล็กทรอนิกส์อะไรก็แล้วแต่ก็อยู่ที่ว่าแต่ละ policy ของแต่ละประเทศนะครับที่ประเทศจีนเนี่ยมีโอกาสไปชมเมืองของที่ทางบริษัทที่เขารับทำเรื่องของสมาร์ทแอร์พอร์ตก็หมายความว่าทุกคนเดินไปแอร์พอร์ตเนี่ยไม่ต้องมี
ไม่มีตั๋วเครื่องบินไม่มีอะไรพาสปอร์ตพอเวลาเขาดีเทคจากกล้องเขาก็สามารถเดินขึ้นเครื่องได้นี่คือสิ่งที่มันพยายามสร้างอัจฉริยะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันควรจะมีการวางแผนทั้งเมืองเลยว่าเราจะเริ่มทำอะไรก่อนจะทำอะไรก็คงหนีไม่พ้นเรื่องปัจจัยสี่ที่จะทำให้ทุกฝ่ายเนี่ยมีความสุขและมีความยั่งยืนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีต้นการลดต้นทุนมีความคล่องตัวในการที่จะติดต่อหน่วยและการติดต่อภาคธุรกิจภาคเอกชนต่อเอกชนนะครับหรือแม้ทั้งบางเมืองเนี่ยเขาก็พยายามจะช่วยให้ในกลุ่มของได้ยินไหมครับได้ยินนะครับจะทำให้ประชาชนในเมืองนั้นเนี่ยสามารถมีดิจิทัลแพลตฟอร์มในเรื่องการค้าขายอีคอมเมิร์ซบ้างทำเรื่องการทำ e-service กับภาครัฐภาคเอกชนบ้างทำเรื่อง e-payment นะครับอันนี้คือพี่พิชิตค่ะขออนุญาตค่ะสไลด์ยังไม่ขยับเลยอะค่ะอ๋อเหรอฮะโอเคช่วยขยับหน่อยค่ะนะครับโอเคค่ะเอ๊ะอยากจะเรียนว่าทางเน็ตเบย์เรามองอย่างนี้นะครับเราทำบริษัทนี้มาร่วม20ปีสไลด์ได้เห็นไหมครับภาพนี้ค่ะยังอยู่ที่ how to sustainable ค่ะโอเคคือรู้ง่ายๆว่าโลกปัจจุบันนี้เรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลนะครับทุกท่านก็คงเคยได้ยินว่ายุคนี้เป็นยุคดิจิทัลอีโคโนมียุคของดิจิทัลเทคโนโลยียุคของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันและดิจิทัลดิสรัปชันซึ่งองค์กรเอกชนเนี่ยเป็นห่วงกันมากๆว่าจะทำให้ธุรกิจของเขามีปัญหาทำยังไงให้ยั่งยืนเมืองก็เช่นกันนะครับตอนนี้ก็เรียนว่าทางขอโทษนะครับครับฮัลโหลเน็ตเบย์เรามีประสบการณ์คือการคิดค้นสร้างสรรค์และพัฒนาเรื่องของดิจิทัลโซลูชันทั้งหลายนะครับเราคุกคีกับพวกเทคโนโลยีที่ท่านได้เห็นในหน้าจอสไลด์เนี่ยไม่ว่าเป็นเรื่องการทำแอปพลิเคชันต่างๆเรื่องคลาวด์คอมพิวติ้งเรื่องโมบิลิตี้เรื่องของ API connectionแล้วก็ digital platform ทางด้าน e-logistic e-payment e-commerce digital transformation blockchain smart คือสิ่งเหล่านี้คือ NetBay ที่เราได้พัฒนามาตลอดเวลานะครับประสบการณ์ของ NetBay เราทำมาเยอะมากจนกระทั่งเราทำเรื่อง B2B B2C B2 เราเชื่อมโยงเรื่องข้อมูลระหว่างภาครัฐกับเอกชนมากมายไก่กองคือไม่ว่าจะเป็นการทางกรมศุลกากรกรมสรรพากร AOTการท่าเรือแห่งประเทศไทยการบินไทยหรือหน่วยงานธนาคารแบงก์อินชูรันและภาคเอกชนเยอะแยะไปหมดฉะนั้นเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราสามารถที่จะมาช่วยที่เราสามารถที่จะมาช่วยทำให้ธุรกิจของเราไปช่วยทำให้เถิดสมาร์ทซิตี้เนี่ยนะครับก็คงเป็นความร่วมมือที่จะทำการวิจัยร่วมกันแล้วทางเน็ตเบย์เรายินดีมากภาพต่อไปคอนเฟิร์มเลยค่ะผมเชื่อว่าดิจิทัลอินเทลเจนซ์เนี่ยนะครับมันจะมาช่วยทำให้เมืองเนี่ยมันอัจฉริยะได้ยังไงดังนั้นมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับดิจิทัลแพลตฟอร์มดิจิทัล IoT เรื่องออโตเมชันเรื่องแมชชีนเลิร์นนิ่งซึ่งอันนี้เรายินดีคอนทริบิวที่จะเอาทีมของเน็ตเบย์เข้าไปช่วยกันทำเรื่องวิจัยพัฒนานะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของ intelligent box หรือ i box ที่เราจะมาทำให้เกิด i agreement ตามที่อาจารย์แหม่มได้มาปรึกษาหาเลยคุยกันกับทางทีมของ NetBay นะครับว่าจะทำไงให้ NetBay เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อจะได้ทำให้มันเกิด smart city ให้ได้นะครับต่อเลยครับดังนั้นในโซลูชันที่ NetBay มีพร้อมที่อยากจะให้ทางผู้บริหารของเมืองเนี่ยสามารถทดลองหรือว่าจะทำการวิจัยร่วมพัฒนากันเนี่ยเรามีโซลูชันที่สามารถจะทำให้มันเกิดได้เร็วขึ้นเราก็สามารถที่จะนำไอ้ government ตัวนี้นะครับไปให้ท่านผู้บริหารทุกท่านที่แจ้งความจำนงกับทางทีมของอาจารย์แม็กนะครับแล้วเราก็จะเอาทีมของเราเนี่ยไปช่วยกันวิเคราะห์วิจัยแล้วก็ทำร่วมกันเพื่อให้เกิด
สมาร์ทซิตี้บางโมดูลบางโปรแกรมให้เกิดขึ้นโดยเร็วอย่างน้อยก็ให้เมืองเนี่ยมีการทรานส์ฟอร์เมชันจากเอกสารที่เป็นฟอร์มกระดาษให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ด็อกิเมนต์เพื่อให้มีการสื่อสารภายในองค์กรเอ็กเชนจ์ข้อมูลส่งไปให้ภาคองค์ภาคนอกองค์กรของท่านก็สามารถเกิดความสะดวกได้อันนี้คือเป็นความถนัดที่ทางบริษัทเราสามารถทำได้นะครับต่อตอนนี้ก็ใครมีคำถามอะไรก็เชิญนะครับผมก็แค่แนะนำบริษัทประวัติของ NetPay แล้วก็เอาประสบการณ์ว่าเมืองต่างๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเมืองที่ได้ไปชมมาแล้วก็ทำงานร่วมกับสมาคม ASOCIO ซึ่งเป็น22ประเทศที่มีมาเป็นสมาชิกของสมาคมนี้อยู่ซึ่งณวันนั้นเนี่ยผมเป็น Vice Chairman อยู่ของสมาคม ASOCIO และเป็นอดีตนายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีไทยก็มีโอกาสได้ทำเรื่องสมาร์ทซิตี้นะครับแล้วก็ไปเยี่ยมชมในหลายๆประเทศก็สามารถที่จะให้คำแนะนำให้ทำอะไรให้สามารถเกิดได้เร็วแล้วสิ่งหนึ่งที่ NetPay จะ contribute ได้คือเรื่องดิจิทัลแพลตฟอร์มที่จะทำให้ทางทีมที่กำลังทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นทีมของอาจารย์แหม่มหรือมูลนิธิหรือท้องถิ่นที่จะร่วมกับทาง NetPay เนี่ยเราพร้อมที่จะเข้ามาร่วมมือทำอย่างน้อยจะทำเรื่องของเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่เราก็จะมีทีมมีประสบการณ์ที่มาแชร์ให้ฟังนะครับครับค่ะค่ะแล้วก็อาจารย์นะครับค่ะก็ขอบคุณคุณพิชิตนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท NetPay นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะที่ก็พร้อมที่จะร่วมเป็นหุ้นส่วนหนึ่งนะคะในการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นของพวกเราอย่างที่หม่ำเรียนทุกท่านไปตั้งแต่ต้นนะคะว่าโครงการยกระดับตรงนี้ค่ะเกิดขึ้นนะคะด้วยความร่วมมือที่เรียกว่าการจะยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นได้เนี่ยนะคะก็ต้องมีข้อมูลนะคะต้องมีความรู้และความร่วมมือระดับประเทศและความร่วมมือระดับประเทศที่ผ่านไปท่านก็จะเห็นนะคะเดป้าก็เข้ามาเป็นเครือข่ายหนึ่งอันนั้นคือภาครัฐนะคะเรายังมีภาคเอกชนนะคะอย่างเช่น NetPay ที่พร้อมสนับสนุนในเชิงของเทคโนโลยีนะคะให้กับพวกเราแต่อย่างไรก็ตามค่ะทุกท่านขาสิ่งเหล่านี้ก็คือว่ามันไม่ได้หมายถึงว่าสิ่งที่มีอยู่ถูกไหมคะมันจะตัดเสื้อไซส์เดียว one size fit all ได้ใช่ไหมคะคุณพิชิตขานะคะก็ต้องมีการค่ะต้องมีการนำมาทดลองใช้นะคะทดลองปฏิบัติการนะคะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเทศบาลในอบต.หรือในอบจ.ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นที่ตรงไหนที่อยากจะทดเป็นที่นำร่องนะคะทดลองนะคะโดยมีใช้โครงการวิจัยเป็นตัวนำนะคะก็ยินดีนะคะตรงนี้ค่ะถ้าฟังใช่ไหมคะก็จะพูดถึงในเรื่องของการทำระบบเอกสารให้เป็นดิจิตอลใช่ไหมคะดร.ชาญนะคะทำเรื่องของทำอะไรอีกคะดร.ชาญครับเมื่อกี้ที่ตามพรบ.ใหม่ใช่ไหมฮะพรบ.การปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์เราหนีไม่พ้นที่จะต้องทำไอซิกเนเจอร์ทำเขาเรียกลายเซ็นออนไลน์ลายเซ็นดิจิตอลลายเซ็นดิจิตอลนะครับดิจิตอลไม่ใช่ลายเซ็นที่เรียกว่าสแกนออกมาจากกระดาษนะคะมัมเคยอธิบายเรื่องนี้เพราะมีคนบอกว่าอาจารย์ใช้ลายเซ็นดิจิตอลไม่ได้บอกคำว่าลายเซ็นดิจิตอลไม่ได้หมายถึงว่าลายเซ็นที่เราไปสแกนก๊อปปี้ลงไม่ใช่เช่นนั้นแต่ลายเซ็นดิจิตอลจะมีลักษณะเฉพาะอีกแบบหนึ่งที่ให้รู้ว่านะคะเจเนเรตสร้างที่ไหนสร้างเวลาใดโดยใครที่ไหนอย่างนี้เป็นต้นนะคะจะต้องมีลักษณะเฉพาะค่ะเจนดร.ชาญครับก็มันจะมีพรบ.กำกับดูว่าดิจิตอลซิกเนเจอร์เนี่ยมันต้องเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตไปที่สไลด์ที่มีไอต่างๆค่ะคุณพิชิตขาได้ครับได้ครับค่ะโอเคคุณแม่ค่ะครับค่ะก็สองตัวนะครับที่เราอาจจะ implement ได้เลยนะครับก็คือตัว i document กับ i signature นะครับคือยังไงก็ตามใน2ตัวเนี่ยทางเทศบาลก็ต้องหรือทางอบต.ก็ต้องใช้นะครับเพื่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับการที่จะออกกฎออกใบอนุญาตใช่ไหมครับออกข้อเรียกการหนังสือราชการหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ต้องประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือตัวของ document ในการ exchange นะครับแล้วก็ตัวของ signature ก็คือการลงตัวตนนะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะการเกษียณหนังสือการแทงหนังสือนะครับการส่งหนังสือใช่ไหมฮะหนังสือภายนอกและภายในเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยแต่ละที่ก็ต้องกำหนดใช่ไหมครับอินบ็อกซ์ของเทศบาลตามพรบปฏิบัติราชการเนี่ย
ท่านต้องออกประกาศนะครับแล้วบอกว่าตอนนี้นะครับที่ให้แต่ละที่ส่งมาเนี่ยคืออะไรนะครับส่งมาที่ inbox เทศบาลกส่งมาแล้วนำส่งไปให้ดร.ชานแล้วยังไงต่อดร.ชานถ้าไม่มีระบบใช่ไหมฮะส่งมาแล้วเนี่ยตอนนี้ตามพรบเนี่ยท่านต้องรับแล้วก็ไม่ต้องรับตามฟอร์แมตด้วยนะฮะในพรบเขียนว่าถ้าข้อมูลครบถ้วนอันนั้นถือว่าเป็นคำร้องอย่างสมบูรณ์เป็นจดหมายอย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นใครเขียนอีเมลมาแล้วบอกว่าอย่างนี้ขอทำอย่างนี้ถ้าเนื้อหาสมบูรณ์ปุ๊บอันนั้นเขาถือว่าถูกต้องละไม่จำเป็นต้องเป็นฟอร์แมตนะครับอันนี้ตัวของพรบเองเนี่ยค่อนข้างจะเขียนลึกไปถึงระดับนี้ครับพอมันเข้ามาที่เทศบาลแล้วเทศบาลทำไงต่อนะฮะเทศบาลจะทำอีเมลตอบรับเข้าไปจะต้องมีกระบวนการตอบรับยังไงใช่ไหมตอบรับเสร็จปุ๊บเอกสารจะเดินยังไงตรงกลางของเอกสารจะเป็นยังไงเกษียณแล้วไปไหนเกษียณเสร็จคนที่1เซ็นคนที่2เซ็นไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับมันไม่ใช่แค่แชร์ไดรฟ์นะครับบางคนเข้าใจว่ามันแค่เป็นแชร์ไดรฟ์แล้วก็สร้าง Google Drive ขึ้นมาตรงกลางเสร็จแล้วก็เอาสแกนเอกสารไปดรอปจริงๆมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันมีความเขาเรียกว่าสลับซับซ้อนของการระบุตัวตนนะครับเพราะฉะนั้นการระบุตัวตนเนี่ยมันเหมือนกับการที่จะต้องใช้มันไม่ใช่แค่การเอาแบงค์พันไปสแกนเนี่ยมันต้องรู้ว่าแบงค์พันหนึ่งใบนี่มันไปที่ไหนบ้างนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าเอาแบงค์พันไปสแกนแล้วก็กระจาย10ใบที่มันไม่ใช่นะมันเป็นการทำยังไงว่าแบงค์พันตัวนี้หนึ่งใบเนี่ยมันขยับไปตรงไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นในระบบพวกนี้มันไม่ใช่แค่ระบบเอกสารแต่มันเป็นระบบการให้บริการการให้บริการเอกสารรวมทั้งหมดทั้งดิจิตอลซิกเนเจอร์ตอนนี้สมมติเรามานั่งอบรมอยู่ท่านนายกต้องการที่จะเซ็นใช่ไหมก็ยกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็กดเซ็นดิจิตอลซิกเนเจอร์ตรงนี้เลยถ้าไม่ต้องกลับไปที่สำนักงานแล้วก็ต้องเซ็นนะครับเพราะนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นระบบที่จะช่วยในการเขาเรียกว่าอะไรฮะทำให้สิ่งที่เราอยากคือจริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะเป็นแล้วนะเป็นสิ่งที่บังคับในพรบธุรกรรมทางเทคนิคที่เราจะต้องทำแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองใช่ไหมคะดำเนินการแล้วให้บริการแล้วจะเก็บเอกสารยังไงนะคะจะส่งต่ออย่างไรถูกไหมครับคุณพิชิตขานะคะอาจจะถ้าเราพูดไม่ครอบคลุมผมขอเสริมอาจารย์หน่อยแล้วก็ท่านอาจารย์ท่านหนึ่งพอดีผมไม่ทราบชื่อนะครับอาจารย์ชาญค่ะอาจารย์ชาญนะครับคืออย่างเงี้ยผมอยากจะให้แบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือเรื่องพรบเรื่องกฎหมายก็เรื่องหนึ่งเสร็จส่วนหนึ่งคือเมืองเนี่ยมันสามารถทำวิจัยพัฒนาร่วมกับทางท้องถิ่นทางอาจารย์ทีมอาจารย์แหม่มและทางเน็ตเบย์เนี่ยสามารถ เริ่มนำร่องไปก่อนจะเพิ่งไปกังวลว่ามันจะไปผิดพรบหรืออะไรเพราะว่าถ้าเหมือนไม่เตรียมความพร้อมในการศึกษาตรงนี้ก่อนเนี่ยมันก็ไม่เห็นภาพแต่ผมอยากจะเรียนว่าจากประสบการณ์ของเน็ตเบย์ที่เราทำภาพใหญ่มาต่อเวลาเกือบ20ปีเนี่ยก็คือทั้งหมดเนี่ย เมืองทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะใช้แกนกลางของระบบคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับซึ่งมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของ PDPA ตามระบบของ EU ซึ่งเน็ตเบย์เราได้ซื้อเซอร์ติฟิเคทคนแรกของประเทศไทยเรื่อง PDPA เทียบเท่าของ EU แล้วก็มี ISO 27001ที่มีความปลอดภัยของแอปพลิเคชันปลอดภัยของเน็ตเวิร์กอินฟราสตรักเจอร์ทั้งหลายเพราะไม่นั้นธนาคารที่ใช้บริการของเน็ตเบย์ก็ไม่กล้าเข้ามาใช้บริการฉะนั้นในเรื่องของคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยเน็ตเบย์เราลงทุนเป็นคนแรกของประเทศไทยเมื่อ11ปีที่แล้วเราสามารถที่จะเอาเรื่องของพรบ.อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านอาจารย์ชาญพูดถึงเนี่ยนะครับว่าอยู่บนระบบคลาวด์และให้เมืองต่างๆที่เข้ามาแอสเซทเข้ามามาลงทะเบียนและมารีจิสเตอร์เสร็จแล้วก็จะนำส่งจัดเก็บนำส่งแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรไม่ว่าจะเริ่มต้นจากอีสารบัญในอดีตที่ผมเคยคุกไก่เรื่องอีสารบัญมาเมื่อ10กว่าปีด้วยซ้ำซึ่งไม่คิดว่าตอนนี้ก็ยังกลับมาพูดเรื่องอีสารบัญเล็กน้อยน้อยบ้างนะครับแล้วก็เรื่องพรบ.อิเล็กทรอนิกส์ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมอยากจะให้เห็นภาพว่าทั้งเน็ตเบย์เราพัฒนาเป็นเกตเวย์กลางเหมือนไปรษณีย์กลางแต่แทนที่จะรับส่งจดหมายเป็นกระดาษเรารับส่งข้อมูลเป็นอิเล็กทรอนิกส์และเราพัฒนาที่ตั้งแต่ต้นน้ำคือกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มราชการที่อยากจะใช้งานเราพัฒนาแอปพลิเคชันให้กลุ่มพวกที่จะใช้งานกลางน้ำเราพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เป็นเกตเวย์กลางเหมือนกันอยู่บนระบบคลาวด์คอมพิวติ้งที่สามารถรองรับ any platform any device any time anywhere นะครับแล้วก็พัฒนาเนี่ยส่งมาที่เก
ขตเวกาเขตเวกาเราก็จะส่งต่อไปให้ปาร์ตี้ที่3ที่จะเป็นตัวอย่างเช่นกรมศุลกากรกรมศุลกากรหรือกรมสรรพากรกรมอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องการ e-tag invoice ต้องการใบซัมมิตใบขนสินค้าหรืออะไรทั่วประเทศเนี่ยทางเราก็ทำแล้วว่าในลักษณะเดียวกันแอปพลิเคชันต่างๆที่เน็ตเบย์มีประสบการณ์คือว่าพัฒนาได้ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเนี่ยมันมีเรื่องของ อย่างยกตัวอย่างว่าอาจารย์ชาหรืออาจารย์แหม่มเนี่ยใช้แอปพลิเคชันต้นน้ำของเน็ตเบย์ในการซัมมิตใบขนสินค้านำเข้าสินค้าสักอย่างหนึ่งเช่นนำเข้าสินค้า XYZ มาอย่างนึงก็ต้องซัมมิตอิเล็กทรอนิกส์ฟอร์มที่เกี่ยวเรื่องเรียกว่าใบขนสินค้านำเข้าก็ส่งมาที่เกตเวย์ของเน็ตเบย์โดยที่ว่าสามารถคีย์จากออฟฟิศของอาจารย์ชาหรืออาจารย์แหม่มแล้วก็ลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็เข้ารหัสลับแล้วส่งมาที่เน็ตเบย์ที่เป็นเกตเวย์กลางเน็ตเบย์ไม่สามารถเปิดดูข้อมูลนั้นได้ข้อมูลนั้นก็สามารถที่จะส่งไปให้กรมศุลกากรถ้าเหนือกว่านั้นในลักษณะเป็น3 in 1หมายถึงว่าอาจารย์แหม่มสามารถดีแคลร์ว่าสินค้าที่นำเข้าสมมติว่าเป็นรถหรูทั้ง1คันแล้วมียอดเสียภาษี5ล้านบาทอาจารย์แหม่มสามารถใส่เบอร์บัญชีธนาคารของอาจารย์ธนาคารอะไรก็ได้แล้วยอดภาษี5ล้านแล้วซื้อ insurance คือเรียกว่าซื้อ e-commerce คือซื้อ insurance เพื่อคุ้มครองในรถคันนี้ที่นำเข้าเพื่อไปคำนวณภาษีแล้วลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ encryption ส่งมาที่ NetBay เราส่งไปให้ธนาคารส่งไปให้กรมศุลกากรส่งไปให้ insurance company ดังนั้นทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะเอาข้อมูลดีคลิปออกแล้วก็ไป process แล้วก็ตอบกลับมาที่เกตเวย์ของ NetBay แล้วก็แจ้งกลับไปที่อาจารย์หนุ่มว่าภายใน1ถึง2นาทีนี้อาจารย์เนี่ยสามารถไปเอารถยนต์ที่ออกจากคลังสินค้าที่ศุลกากรเพราะว่าโปรเซสทั้งหมดเนี่ยมันคอมพลีทอันนี้มันทำมาเป็น10กว่าปีฉะนั้นจากประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยพอมาพูดถึงเรื่องพรบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรืออะไรเนี่ยมันตรงนั้นก็เลยกลายเป็นว่าประสบการณ์ตรงนั้นเราก้าวข้ามมานานมากละเราถึงเมื่อได้ยินอย่างนี้จากอาจารย์แหม่มว่าเออมาทำวิจัยร่วมกันแล้วก็พัฒนาเมืองให้มันอัจฉริยะท่านผมก็มีความประทับใจที่อยากจะเข้าไปช่วยนะครับก็เลยคิดว่าอันนี้ก็แชร์ประสบการณ์ให้กับทุกท่านฟังว่าสิ่งที่เด็กเรามีประสบการณ์แล้วก็มีประสบการณ์มาตั้งร่วม20ปีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง IoT ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI เรื่อง Big Data Analytics เรื่องทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องกังวลเพราะว่าทีมของ NetBay เรามีความพร้อมที่จะเข้าไปแล้วก็ตอนนี้มีเรื่องของ ChatGPT มีเรื่อง Metaverse มีเรื่อง Blockchain มีเรื่อง Smart Contract พวกนี้มันเป็นโลกเทคโนโลยีที่ก้าวไปล้ำหน้านำหน้าไปมากจากของประเทศไทยนะครับผมก็เลยคิดว่าจากประสบการณ์ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเรารองรับทั่วประเทศของเรื่องของเอกสารต่างๆที่จะส่งให้กรมสรรพากรเรื่อง e-tag invoice ส่งให้กรมศุลกากรในการนำเข้าสินค้าส่งออกส่งให้ BOI ในการทำเรื่อง e-licensing ใบอนุญาตส่งให้องค์ออยส่งให้หน่วยงานราชการที่มันต้องออกใบอนุญาตต่างๆในการที่มารวบรวม attach กับทางใบขนสินค้าของกรมศุลกากรนะครับเพราะว่ามันจะปล่อยของนำเข้าส่งออกเนี่ยต้องมีใบอนุญาตด้วยอันนี้เราทำมาเยอะแล้วครับแล้วผมว่าวันนี้เนี่ยก็ต้องกราบขอบพระคุณทางอาจารย์แหม่มและอาจารย์ชาญที่ให้ทางหนึ่งเลยมาแชร์ให้ฟังซึ่งโมดูลต่างๆที่ท่านเห็นในหน้าจอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำจัดทำนำส่งจัดเก็บหรือว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเนี่ยรวมทั้งมีดิจิทัลซิกเนเจอร์เนี่ยผมคิดว่าเราสามารถเอาโมดูลนั้นน่ะมาคัสตอมไมซ์ให้ตรงตามความต้องการของเมืองอัจฉริยะของแต่ละพื้นที่ของแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอแต่ละตำบลแต่ละท้องถิ่นนะครับอันนี้คือแชร์ให้ฟังอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพิจิตรค่ะ